อ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มมีข้อกังวลบางส่วนนะว่าเอ๊ะการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้จะช้าหรือเปล่านะถ้าเกิดการจัดตั้งรัฐบาลช้าจะไปกระทบต่อภาพรวมความเชื่อมั่นของประเทศหรือไม่เนี่ยรวมถึงการทํางานของกระทรวงพาณิชย์เองจะกระทบหรือเปล่าเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันแล้วนะครับบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะไม่มีเกียร์ว่างทํางานเต็มที่จนนาทีสุดท้ายครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นโดยเร็วโดยเฉพาะภาคเอกชนที่สะท้อนออกมาชัดเจนจะได้รู้ทิศทางนโยบายซึ่งจะทำให้เกิดการเดินหน้าธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจทำได้อย่างตรงจุดยืนยันว่านานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะไม่ชะงักนะโดยจะทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับตราบเท่าที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ผมก็จะทำหน้าที่ของผมจนนาทีสุดท้ายครับงานทั้งหมดก็จะเดินหน้าต่อไปไม่หยุดการดำเนินการทั้งเรื่อง FTA Mini FTA และในทุกเรื่องการแก้ปัญหาให้กับทุกฝ่ายก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับงานในส่วนกระทรวงพาณิชย์ผมประกาศไปชัดเจนแล้วผมทำหน้าที่ของผมไม่ว่าหน้าที่ไหนนะครับจนนาทีสุดท้ายที่ตราบเท่าที่มีหน้าที่